คิดหัวข้อมาสิเขาบอกว่าเขาจะเปิดเป็นไรเปิดวาร์ปพูดเรื่องอะไรดีวันนี้มันจะมีเรื่องอะไรทุกวันนี้ไม่เรื่องคนล้นนงคนล้นแน่เรื่องคนอ๋อมันมีอันนึงพี่อ่ะเข้าไปดูอันนึงเขาบอกว่าเปิดทีวีมาก็ได้ยินแต่โควิดน่ะทางวิทยุก็ได้ยินแต่โควิดน่ะเปิดเฟซบุ๊กเปิดอะไรก็มีแต่โควิดน่ะแต่เปิดกระเป๋าตังค์เป็นยังไงซีโร่น่ะยาลูดิซีโร่น่ะนายควินตินและปีเตอร์ซีโร่ก็คือเงินไม่มีซีโร่นะซีโร่นะไม่รีเลยสินบัตรเลยนะได้ยินว่าทุกที่ก็จะเปิดเขาเรียกว่าจะเปิดเมืองถ้ายิ่งเราเปิดเมืองนะยิ่งแบบเปิดห้างเนี่ยคนจะยิ่งติดเยอะเพราะว่าคนติดอั้นตันใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าอยู่แต่บ้านโคตรเบื่อเขาก็จะแบบออกไปเดินอะไรนะเรียกร้องอีกอย่างนึงโดนกับผลกระทบหนักสุดคืออาชีพไลฟ์โค้ชไลฟ์โค้ชคืออะไรไลฟ์โค้ชอะไอชีพที่แบบว่าสอนคนให้อะไรนู่นนี่นั่นน่ะเป็นอบรมอะเรื่องนี้ก็มีว่ามันกระทบมันก็กระทบจริงๆนะแบบพวกไลฟ์โค้ชคือแบบเป็นโค้ชสอนอบรมการอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นใช่ไหมไม่มันดราม่าตรงที่ว่าเขาจะชอบพูดว่าเออคุณไม่มีได้มีทางเลือกอย่างนั้นอย่างนี้นะคุณมีนั่นมีนี่มีนั่นมีนี่แล้วคุณว่าเอ้ยคุณมีรถนี่คุณก็ไปทำแก๊ปคุณทำมันนี่นี่แต่โดนหนักสุดได้เป็นนั่นแหละผู้กองอะไรนะชื่ออะไรนะผู้กองเป็นผู้กองอะต้องขายเป็นอะไรอย่างยึดไลฟ์โค้ชโดนหนักสุดเพราะว่ามันมีดราม่าไงแล้วทีนี้คนก็มีดราม่าในทวิตมากมายว่าไม่แต่ว่าคนที่ทำไรเดอร์อ่ะได้รายได้เยอะถามว่าเยอะจริงไหมแต่เขาก็เป็นคนหนึ่งที่เสี่ยงนะแล้วก็มีดราม่าเรื่องมีเขาบอกว่าไม่มีใครรวยเพราะไลฟ์โค้ชมีแต่ไลฟ์โค้ชที่รวยจากเราไอ้ชี้เนี่ยอ๋อหมายถึงว่าถ้ามันไม่มีคนดูมันก็ไม่มีรายได้ถูกไหมมันก็แบบว่ามันก็เหมือนคนทำยูทูบไม่แหละถ้าไม่มีคนดูเราก็ไม่มีรายได้นะกดซับให้ด้วยเลยซับตรงนี้นะซับตรงนี้มันมีไลฟ์โค้ชอยู่คนหนึ่งที่ในหนังซีรีส์เกาหลีเขาว่าเนี่ยไลฟ์โค้ชตัวจริงพาคุณรวยได้ก็คือมันชื่อว่าอะไรว่าอินเทอร์วอนคลาสก็คือเป็นซีรีส์ประมาณว่านางเอกอ่ะชอบพระเอกเนี่ยแต่นางเอกฉลาดมากเป็นคนเป็นบล็อกเกอร์เป็นชอบไปกินอาหารใช่ไหมก็เลยชอบพระเอกแต่พระเอกแม่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็แค่ไปทำงานหนักเพื่ออยากเปิดร้านแล้วไปสู้กับคู่อริอย่างนี้นะพอนางเอกมาปุ๊บพระเอกพูดบุ้ง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 จัดการทุกอย่างเองปุ๊บ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 นะเป็นไลฟ์โค้ชเลยคือแบบแม่งแบบรวยได้เขาคนนี้เลยเขาแบบแล้วกูก็งงเรื่องนี้เรื่องอะไรวะก็เลยไปดูโอ้โหติดเลยอ่ะเรื่องที่ดีมากมันดูซีรีส์มันไม่ถามกันแล้วว่าเราเคยดูไหมไม่หมายถึงอันนี้ไปฟังเนี่ยมันเนื้อเรื่องประมาณนี้แหละเรื่องมันประมาณนั้นก็เลยว่าเป็นแบบนางเอกเก่งอ่ะเอาง่ายคือนางเอกเก่งมากเก่งเวอร์เก่งวังเก่งเฉลี่ยได้ 100% แต่ว่าไรเดอร์เนี่ยพวกไรเดอร์เนี่ยก็มีดราม่าเหมือนกันเรื่องโชว์โควิดก็คือสั่งแล้วก็ไม่จ่ายอะไรไรเดอร์ที่แปลงร่างอ่ะไรเดอร์ไม่ใช่ไรเดอร์แมนนะที่มันเป็นแปลงร่างได้ในกระตุ้นไรเดอร์คิดไรเดอร์เห็นไหมแกเห็นดราม่าไหมแบบสั่งไปแล้วไม่จ่ายสั่งไปแล้วอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะสั่งไปแล้วไม่เอาไปส่งโดนด่าโหดราม่าที่หลังแบบแพนด้าอ๋อไม่เอาไปส่งนี่หรือพวกไรเดอร์นี่ก็คือทั้งแบบไลน์แมนทั้งแพนด้าทั้งแก๊ปทั้งอะไรนะทั้งเก็ตอะไรโอ้มันมีรายบริษัทมากแล้วเราเสียตังค์ไปได้ยังล่ะเราก็เรียกร้องได้ดิไม่หมายถึงว่าบางทีอ่ะบางที่อ่ะมันรับเงินสดไงเหมือนพี่ก็สั่งแพนด้าฟู้ดอยู่แถวนี้เหมือนกันมันก็จะติ๊กได้สั่งเงินสดตัดบัตรผ่านบัตรได้ PayPal ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีแล้วก็แบบมันก็ได้ทั้งแบบเสียเปรียบแล้วก็อันนั้นด้วยจริงๆเขาก็น่าจะให้เขาเรียกว่าให้คะแนนมั้งให้คะแนนทั้งคนซื้อและคนขายมันน่าจะดีลกันดีกว่านะถ้าคนซื้อเนี่ยไม่โอเคก็สามารถแบบว่ารีเควสได้เหมือนกันอะไรนะมันแบบใจๆกันเลยนะแบบว่าคนส่งก็ใช่อยู่คนส่งแต่ก็ควรก็ให้ความยุติธรรมของเขาด้วยว่าเราเป็นคนรับนะเขาก็รีพอร์ตเราได้ด้วยอะไรเงี้ยนิสัยไม่ดีอะไรอย่างงี้ก็ได้อย่างงี้ไงเหมือนคนส่งเนี่ยเขามีการพอยด้วยมีคอมเมนต์ด้วยนะว่าสามารถคอมเมนต์ของแก๊ปเนี่ยจะคอมเมนต์ได้ให้ทิปได้ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแต่พี่ไม่แน่ใจว่าคนขับอ่ะเขาสามารถให้รีเควสให้กับคนซื้อได้ไหมเพื่อนน้องแกก็ไปทำไม่ใช่หรอเรื่องนี้มีดราม่ามากมายนะครับถือดิให้กูถือแล้วนั่นแหละแล้วก็
ไม่ได้แย่หรอกสุดท้ายในสุดเราก็ต้องรวมพลังกันก็สู้กับโควิดช่วยเหลือกันจะกินไรฮะจะกินไรอยู่บ้านเขาก็บอกว่าเปิดทีวีก็โคโรนาฟังไม่ขยุกก็โคโรนามีหญ้ามีดินก็กินไปขนาดผู้นำยังกินบ้านกินเมืองแอนแน่นแน่แอนแน่นแน่กดไส้เดือนกินแล้วว่ากินได้เหมือนเขาไหมแอนแน่นแน่คุณกินจะกินไส้ได้เล่งเครื่องซะด้วยกูแต่เรากินไม่ได้เราไม่ได้กินหมดกินหญ้าเป็นอะไรเป็นบัฟเฟโล่เหรอทำไมจะคู่เรื่องอะไรวันนี้ก็ขบูขนคนเยอะคนน่ะออกบ้านตอนกลางวันเยอะมากอะไรที่พูดดิใช่กังวลเยอะมากเพราะว่ากลางคืนออกไม่ได้ไม่ได้แล้วกลางวันก็เลยออกเยอะไงต้องรีบมาทำมาหาแดกครับปกติโอ้โหมันชิวๆไปตอนเย็นนั่งงงเล่าอะไรอย่างนี้ถึงแม้เราจะไม่เคยก็เถอะไม่บางคนอ่ะเขาอาจจะเดี๋ยวนี้ร้านขายพวกนี้เขาไม่ขายแอลกอฮอล์นะก็รายได้ก็อาจจะลดลงเพราะรายได้มันก็เข้ากลมอยู่แล้วนะฮะกลมภาษีนี่แหละภาษีแท็กอะไรมันก็เข้ากลมอยู่แล้วนะจ๊ะเออบางทีก็งงว่าทำไมแบบเราก็จนอ้าจนเอาทำไมรัฐบาลรวยอ้ารวยเอาได้ไหม 5,000 ไม่ได้เป็นนักศึกษาค่ายเดียวนักศึกษาหน้ามึงคนเดียวหน้ามึงน่าจะไปเป็นอะไรล่ะเป็นผู้ค้าหรือผู้ขายหนวดเยอะใช่แต่มันมีคนบอกว่าฉันมีหนวดแล้วฉันหน้าลกมากเลยคือถ้ามึงไม่มีหนวดหน้ามึงจะขี้เรียงมากคนมึงเยอะมากเลยว่าคนน้อยอ่ะจะไปโกนอยู่เป็นไงเปิดมาก็โควิดแต่ว่าเขาบอกว่าปิดเมืองก็ดีอยู่แต่ถ้าเปิดเมืองอีกรอบนึงน่ะคนก็จะกลับมาติดเหมือนเดิมใช่เพราะมันเป็นแล้วจากเขากักตัวทั้งหมดอย่างเช่นเราคนที่จะตรวจคนไม่เข้าใจเลยคือผู้นำแบบบางเรื่องแบบมึงเด็ดขาดมากเลยบางเรื่องก็อารมณ์อร่อยแล้วแบบพอเป็นเรื่องแบบที่เป็นแก้ปัญหาประเทศแบบว่าแก้ปัญหาเรื่องเงี้ยเศรษฐกิจหรือว่าอะไรเงี้ยลีลาลุบเล็บลุบเล็บสองจิตตังจะขั้นไหนดีนะขั้นทางไหนดีนะแล้วแบบโอ้โหช่วงโควิดแรกๆไงไปเต้นออกกำลังกายสู้โควิดสวดมนต์ข้ามโควิดเออถ้ากูเป็นโควิดกูคงจะพูดว่ากูเพื่อนเล่นมึงแหละฉันเพื่อเล่นเธอแหละมาสวดมนต์ไล่ฉันฉันไม่ใช่ผีนะปฏิโททำอะไรไม่ได้ไอเขาก็ต้องเป็นขั้นเป็นตอนไม่แต่บางคนในไลฟ์โค้ดอะไรบางคนมันก็พูดว่าจะไปโทษคนนั้นคนนี้โทษตัวที่ควรแต่มันก็ไม่ใช่ก็คือสุดท้ายอ่ะมันก็เป็นเรื่องรับผิดชอบของเราเหมือนกันใช่ไหมแต่ก็ต้องเป็นเรื่องของรับผิดชอบของรัฐบาลด้วยที่ต้องช่วยมาแก้ไขไม่งั้นก็ไม่ต้องจ่ายภาษีอ่ะไม่ต้องจ่ายเข้าใจว่าแม่ไม่ต้องจ่ายก็ที่หลังไงโดนจับก็โดนจับไปเพราะไม่ได้โดนจับด้วยภาษีเลยภาษีจริงๆเราซื้อของที่ห้างเราก็จะได้ไว้อยู่แล้วมันก็คือภาษีเลยใช่ลดราคาทุกอย่างลดราคาลงมะนาวมะโนอะไรแหละน้ำมันเนี่ยขึ้นพร้อมมะนาวได้เลยทำไมแค่คุยโควิดเลยแต่ว่าน้ำมันลงแล้วนะช่วงนี้น้ำมันลงแต่ทองขึ้นนะทำไม25 บาทอ่ะเออแต่ก่อนเท่าไหร่นะหน้ากาก5 บาท 10 บาท2 บาท 5 บาทโอ้ทุกวันนี้25 บาทโอ้ยแล้วทุกวันนี้ช่วงนี้มันขึ้นมันลงจะมาเก็งหุ้นนะทุกคนช่วงนี้ใครจะซื้อหุ้นนะบอกว่าหุ้นไฟฟ้าเขาบอกว่าค่าไฟก็สูงนะซื้อหุ้นหน้ากากเหรอมันมีที่ไหนมาหุ้นเอาลงหน้ากากในโรงงานหน้ากากโรงงานหน้ากากก็ไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นมาวะนายไอ้วันมันหนาขาวจุดพูดอะไรคางมันมีเหนียงเลยนะแม่เป็นไงซีโรดคนอ้วนเนี่ยเราต้องเป็นสายหมีมีเพนหน้ามาเพนดิ้งคนออกบ้านเยอะมากทีหลังต้องมีไม้อะรับตังค์ครับเลยเอาไม้ยื่นไปวิ่งหยิบไปไปไหนบอกราเขาหน่อยแฟนๆของพี่ฝ้ายกันแฟนฟักไปไหนแฟนแฟรงค์ที่เป็นมีคนชอบไอ้แฟรงค์ด้วยนะคือน้องซันนี่ชอบแฟรงค์มากเลยจะขอแอดแฟรงค์ไว้ซันนี่แอดแล้วจำได้อยู่ซันนี่นี่ก็เป็นคนตอนแรกก็งงว่ามีคนแอดมาแล้วก็อะไรชอบพี่มากเลยครับชอบมากเลยครับน่าจะเป็นน้องเขาน่าจะตัวกลมๆเหมือนกันกับแกตัวกลมๆคนกลมๆแล้วชอบคนกลมๆ
แล้วเล่นแต่บอกว่าชอบมากเลยครับแล้วก็แอดในครับปุ๊บๆทุกอย่างก็หายหมดไปในพริบตาคุณโปรดดีทุกคนมันเราก็ไม่ใช่สิ่งที่เอามาโดนขัดแล้วก็เป็นเทพเจ้าแล้วก็ไม่ต้องมาคุยนะก็เป็นคนเหมือนกันนี่แหละทักมาก็คุยกันบ้างแลกเปลี่ยนทัศนคติกันน้องเขาเล่นเกมทักมาแล้วก็หายไปเลยบางคนทักมาก็ชอบมากเลยครับชอบมากเลยนั่นนี่แล้วก็มีคนนึงแอดแกไปแกล้งใช่ไหมผู้หญิงใครน้องอะไรสักอย่างขอเฟซพี่แฟรงค์หน่อยครับขอเฟซพี่แฟรงค์หน่อยเออก็มีน้องเขาแอดมาใช่ไหมเป็นผู้หญิงไอ้ฟังว่าพี่ไปแกล้งมันมีคนแกล้งบอกว่าไม่ก็ตอนเราก็ไล่เรียงตัวเลยพี่สาวก่อนแบบแรกใกล้ๆตัวไว้ก่อนเผื่อแบบเราเดี๋ยวเซตผมบางภูเขาไงแล้วต้องไล่คนใกล้ๆเลยแล้วก็ไปเผื่อเพื่อนทีละคนทีละคนคือเพื่อนเนี่ยมันเป็นพวกที่มันขี้แกล้งไงขี้แกล้งเขาคือเขาไม่ค่อยแกล้งหรอกแต่เวลาเขาแกล้งมันจะเป็นแบบเหมือนแบบ impossible หนังพวกนี้ impossible มันจะมีหลายซ้อนหลายเลเยอร์พวกนี้มันจ้างแผนซ้อนแผนในพวกนี้เนี่ยก็เลยแบบถามไปไล่ทีละคนเดี๋ยวมึงอย่าเลี่ยมมันไม่พวกนี้มันไม่ยอมรับหรอกเราก็เลยยังไม่แน่ใจไงจนไปมาอ๋อเขาก็แบบว่าก็บอกว่าชื่นชอบด้วยเฉยนี่แหละไม่ได้ว่าอะไรชื่นชอบชื่นชอบโอเคไปแล้วทุกคนใช่คำว่าชื่นชอบถูกวันนี้เราพูดเรื่องโคโรนากับซีโรนาไปเร็วแท้มันแค่11 นาทีเองไปแล้วบ๊ายบายเปลืองกด